สวัสดีค่ะท่านผู้ปกครองสวัสดีค่ะเด็กๆที่น่ารักทุกคนนะคะเจอกันอีกแล้วกับคุณครูแอนกันหาค่ะอนุบาล2ทับ2สัปดาห์ที่23หน่วยวันลอยกระทงนะคะวันนี้เราจะเรียนเรื่องข้อควรปฏิบัติและข้อควรระวังในเทศกาลวันลอยกระทงกันนั่นเองนะคะประจำวันศุกร์ที่19พฤศจิกายนปีพุทธศักราช2514ค่ะวันนี้เป็นวันลอยกระทงที่ตรงกับปฏิทินเลยนะคะไปต่อข้างในกันเลยค่ะข้อควรปฏิบัติในวันลอยกระทงนะคะข้อควรปฏิบัติมีอยู่4ข้อด้วยกันในการป้องกันอุบัติเหตุภัยจากพลุและดอกไม้เพลิงนั่นเอง 1. ห้ามดัดแปลงพลุดอกไม้เพลิงให้มีเสียงดังหรือแรงอัดสูงโดยไม่นำวัสดุที่มีความแหลมคมเช่นตะปูเศษแก้วเป็นต้นบรรจุเข้าไปในพลุนะคะดอกไม้เพลิงเพราะจะเกิดการระเบิดที่มีความรุนแรงและเกิดความเสียหายมากมายเลยนะคะต่อไปข้อ2เล่นพลุดอกไม้เพลิงอย่างถูกวิธีโดยปฏิบัติตามคำแนะนำบนฉลากอย่างเคร่งครัดเพิ่มความระมัดระวังในการจุดพลุด้วยนะคะต่อไปข้อ3เล่นพลุดอกไม้เพลิงโดยคำนึงถึงความปลอดภัยเป็นหลักห้ามจุดพลุดอกไม้เพลิงในพื้นที่เสี่ยงอันตรายโดยเฉพาะบริเวณใกล้แนวสายไฟสถานีบริการน้ำมันวัตถุไวไฟเพราะจะทำให้เกิดระเบิดและเพลิงไหม้น่ากลัวมากเลยนะคะเด็กๆต่อไปข้อที่4การหลีกเลี่ยงการเล่นพลุดอกไม้เพลิงในลักษณะที่เสี่ยงอันตรายไม่เก็บพลุดอกไม้เพลิงไว้ในที่ร้อนแสงแดดส่องถึงและบริเวณที่มีประกายไฟเพราะสะเก็ดไฟอาจจะกระเด็นมาติดทำให้เกิดระเบิดและเพลิงไหม้นั่นเองนะคะเด็กๆน่ากลัวมากเลยเนาะสวยงามก็จริงนะคะลูกแต่มันมีภัยอันตรายอยู่ในนั้นด้วยนะคะต่อนะคะนี่นะคะหน้าตาของพลุระเบือระเบิดหรือดอกไม้ไฟนะคะเป็นสิ่งที่อันตรายมากสำหรับเด็กๆนะคะลูกถ้าเราอยากดูเราให้คุณพ่อคุณแม่พาเล่นหรือพาดูเด็กๆอย่าไปเล่นเองโดยลำพังนะลูกถ้าระเบิดขึ้นมาใส่มือขาดเป็นแผลเวอะหวะเลยนะลูกมึงดีไม่ดีเราอาจจะไม่มีมือไปเลยก็ได้นะคะลูกนะดอกไฟเย็นไฟเย็นเราเป็นเด็กสามารถเล่นได้แต่ระวังอย่าให้โดนตาเรานะลูกนะอาจจะทำให้ตาบอดได้นะคะต่อค่ะต่อไปข้อควรระวังในวันลอยกระทงนะคะ 1. การอุบัติเหตุทางเกิดอุบัติเหตุทางรถถนนเที่ยวงานกระทงจะมีรถเยอะมากผู้คนเยอะมากนะคะแล้วบางคนอย่าดื่มของมึนเมาแล้วขับรถยนต์จะทำให้เกิดอันตรายแต่ตัวเองและผู้อื่นได้นะคะลูกต่อไปการลอยโคมไฟเป็นสิ่งที่สวยงามและน่าลอยมากแต่ระวังไฟไหม้เช่นเดียวกันนะคะถ้าเห็นเหตุการณ์นั้นโทรได้เลย1784นะคะโอเคการไปลอยกระทงเด็กๆต้องไปอยู่กับคุณพ่อคุณแม่นะคะไปลอยลำพังไม่ได้เดี๋ยวเราจะตกน้ำนะคะครูก็เช่นเดียวกันนะต่อเลยนะคะสำหรับงานศิลปะวันนี้คุณครูให้นักเรียนลากเส้นพาพี่หมีไปหาลูกบอลและระบายสีให้สวยงามนะคะต่อไปแบบฝึกหัดคัดภาษาไทยคุณครูให้นักเรียนเขียนพยัญชนะตัววอแหวนนะคะอย่าลืมเขียนชื่อด้วยนะคะเด็กๆต่อแบบฝึกหัดภาษาอังกฤษนะคะให้เขียนอักษรภาษาอังกฤษตัว N N net ตาข่าย N net รังนกนะคะต่อไปแบบฝึกหัดคัดคณิตศาสตร์วันนี้ให้เขียนตัวเลข13อารบิก13ไทยและก็คำว่า13นะคะโอเคสำหรับคลิปนี้คุณครูก็จบเพียงแค่นี้นะคะครูลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ